สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆนะครับสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลานะครับสำหรับการเพิ่มช่องทางทางการตลาดนะครับให้กับนานานักตกปลาหรือน้องๆที่มีโปรดักต์เป็นของตัวเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางไพรัตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูน้ำบัตรที่น้าเขาให้มาก่อนนะครับกบยางไพรัตเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่าอันนี้นันหนวดไม่ทราบ 100% นะครับแต่ว่านันหนวดเรียกว่ากบยางสายบุญแล้วกันนะครับเพราะว่าน้าไพรัตนะครับเล่าเทียนชัยนะครับก็อันนี้เป็น Facebook ของเขาด้วยนะครับน้าเขามีทั้งพระเครื่องนะครับงานพระเครื่องแล้วก็งานฟิชชิ่งด้วยก็คือมีงานกบยางนี่แหละนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับในกรณีที่ติดต่อสั่งซื้อหรือร้านค้าจะติดต่อเพื่อซื้อไปขายเนี่ยนะครับ097นะครับ274-1214นั่นเองนะครับ Facebook นะครับก็พิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับไพรัตเล่าเทียนชัยนั่นเองนะครับนี่นะของดีจากจังหวัดสงขลาขอบคุณนะไพรัตด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราอยู่กันกับกบยางไพรัตนะหนวดเรียกว่ากบยางไพรัตแล้วกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยนันหนวดต้องบอกก่อนว่านันหนวดไปเจอมาในกลุ่ม Facebook นะครับกลุ่มตกปลาช่อนข้างทางนี่แหละนะครับเจ้าตัวนี้ถูกโพสต์ไว้นะครับโดยน้าไพรัตเนี่ยแหละนันหนวดก็มองว่าตัวนี้เลยนะสำหรับตัวนี้เลยนะที่นันหนวดสนใจมันสวยดีนะครับด้วยฝีมือการทำของเขาเนี่ยนะครับวิธีการลงสีแล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับนันหนวดติดต่อซื้อน้าไพรัตมา1ตัวก็คือตัวนี้แหละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่4รุ่นนะครับไม่ใช่4รุ่น4แบบเดี๋ยวนั้นหนวดให้ดูนะครับมีเจ้าตัวนี้นะมีเจ้าอึ่งนะครับสีอึ่งแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็มีสีดำเทานี่ตัวนี้ก็สวยเก๋ดีเหมือนกันนะดูสินะครับสีดำเทานะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับออกเป็นโทนสีอะไรล่ะนะครับอ่อนๆลงมานิดนึงนะครับนี่นะแบบนี้แหละนะมีทั้งหมด4สีแบบนี้เลยนะครับแต่ว่านันหนวดเนี่ยติดต่อซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับสีเขียวแต่นะไพรัตบอกว่าเดี๋ยวนะไพรัตส่งเพิ่มมาให้ด้วยอีก3ตัวก็เป็นทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวรีวิวเสร็จเนี่ยก็นะเดี๋ยวเอาไปแจกรางวัลกันนะครับทำกิจกรรมกันเหมือนเดิมนะครับนันหนวดไม่ได้เอาไปใช้งานหรอกนะครับเพราะว่าการใช้งานของนันหนวดส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลายยางหนอนยางอยู่แล้วนะครับแต่นันหนวดมีความชื่นชอบในงานศิลปะแบบนี้สำหรับงานกบยางนั่นเองอะเรามาดูที่ตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวที่นันหนวดเลือกมารีวิวแล้วก็เลือกซื้อมานั่นเองนะครับอ่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยนันหนวดอ่ะอย่างที่บอกนะขอเรียกว่ากบยางไพรัตละกันนะครับ พื้นฐานเป็นกบยางแบบทรงออกแบบมาจากพื้นฐานทรงหยดน้ำนั่นเองเป็นกบยางปกตินะไม่ใช่กบยางหนังกลับนะแล้วก็มาลงสีลงลวดลายด้วยฝีมือมนุษย์นี่แหละนะครับฝีมือคนนี่แหละนะก็ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับแต่ถามว่านันหนวดเคยเห็นไหมกบยางที่วางลวดลายแบบนี้ลายเหมือนกบเหมือนตัวสิ่งมีชีวิตจริงแบบนี้ก็เห็นบ่อยนะครับแต่ว่าเราเห็นในเนื้อดีเทลของการลงสีของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างชื่นชอบเลยนะครับชื่นชอบในรายละเอียดของงานศิลปะที่เขาลงไปนะครับเพราะว่าการลงสีแบบนี้นันหนวดเข้าใจดีน่าจะเป็นในเรื่องของการลงสีแบบใช้โฟมและจุ่มแล้วก็ใช้วัสดุต่างๆเนี่ยเอามาแต้มบนผิวของงานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเลเยอร์ต่างๆแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่ารูปร่างเนี่ยสวยงามนะครับออกแบบมาได้เหมาะสมกับสรีระของตาเบ็ดด้วยขนาดด้วยนะครับในเรื่องของสเปคกระดาษเนี่ยแพ็กเกจเนี่ยไม่มีนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะประเด็นกันทีละอย่างเดี๋ยวนันหนวดจะวัดขนาดให้อีกทีนึงนะครับเป็นกบยางปกตินะไม่ใช่กบยางหนังกลับนะครับแล้วก็พื้นฐานสรีระทางด้านการสัมผัสเนี่ยนะครับทดสอบทางกายภาพเนี่ยการกันสวะทำได้ดีมากๆนะครับใช้บอดี้ในการหลบสวะได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบเนี่ยก็ถือว่าใส่ใจในรายละเอียดการประกอบให้เกสรเบ็ดเนี่ยหลบแนบเข้ากับตัวบอดี้ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่แพ้กบยางหนังกลับที่มีการสวะเป็นของตัวเองเลยนะครับแต่ในเรื่องของจุดการปากฉีกไม่มีนะครับจุดการปากฉีกไม่มีนะครับก็
เป็นเรื่องของกบยางปกติที่มันไม่มีจุดการปักฉีกอยู่แล้วอ่ะนะครับแต่ถามว่าถ้าเราทำเพิ่มเติมขึ้นได้ไหมมันทำได้นะนวดเคยสอนไปแล้วนะครับแต่นี้ก็กบยางไพรัสก็ไม่มีจุดการปักฉีกนะในเรื่องของความสวยงามนวดให้เลยเรื่องของความวิจิตรบรรจงในเรื่องของความใส่ใจในการทำนะครับใครที่ยังไม่เคยทำกบยางอย่าคิดว่ามันง่ายนะครับชุบเนี่ยมันง่ายขั้นตอนที่ยากคือขั้นตอนในเรื่องของการใช้สมาธิเรื่องของการลงสีต่างๆจินตนาการต่างๆนะครับที่จะใส่ไปบนตัวสินค้าหรือตัวโปรดักต์นั่นเองนะครับมันต้องอาศัยพูดได้เลยต้องอาศัยประสบการณ์การทำซ้ำบ่อยๆจนเกิดความชำนาญนั่นเองนะครับใครที่คิดว่าง่ายเฮ้ยแบบนี้ทำง่ายทำง่ายก็จะมีแต่พวกช่างเท่านั้นแหละนะครับที่พูดว่าทำง่ายเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วนะครับแต่มั่นใจได้เลยสำหรับนักตกปลาที่ไม่เคยทำกบยางนะและบอกว่าง่ายนะแล้วจะทำสำเร็จภายในครั้งเดียวยากครับยากเลยพูดเลยว่ายากนะครับนั้นหนวดถึงบอกว่าตัวนี้มันน่าสนใจในเรื่องของรายละเอียดวิธีการทำของเขาเขาน่าจะต้องผ่านประสบการณ์การทำงานมาอย่างเชี่ยวชาญมากๆนะครับกว่าจะเกิดลวดลายที่มีความสวยงามในลักษณะแบบนี้นะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวสีดำเนี่ยดูนะครับดูวิธีการทำของเขาสินะมันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่ง่ายมันจะต้องมีวิธีของเขาที่นั้นหนวดเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนันหนวดเองก็ไม่ทราบวิธีการเหมือนกันนะหรือว่าใครทราบก็บอกนันหนวดหน่อยแล้วกันเพื่อประดับความรู้กันนิดนึงนะครับอ่ะนั่นก็เป็นภายนอกนะครับสำหรับเจ้าไพรัสนะครับสำหรับกบยางไพรัสนั่นเองมาดูเรื่องของน้ำหนักกันนิดนึงนะครับว่ากบยางไพรัสเนี่ยเซ็ตน้ำหนักไว้ที่เท่าไหร่นะครับนี่น้ำหนักสเปคกระดาษไม่ได้มีบอกไว้นะครับ 6.5 กรัมนะครับน่าจะเซ็ตไว้ที่ 6.5 ถึง 7 กรัมนั่นแหละนะครับก็แสดงว่ากบตัวนี้น่าจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างดีเลยแหละเนาะน้ำหนัก 6.5 ถึง 7 กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักของกลางๆจนไปถึงน้ำหนักสูงๆของงานกบยางแล้วแหละนะครับกบยางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่กับขนาดด้วยนะครับขนาดที่ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเนี่ยก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นเช่นกันอย่าง9กรัม10กรัมจนไปถึง13กรัมก็มีใช้กันอยู่นะนะครับอ่ะนั่นก็เป็นน้ำหนักโดยรวมนะครับเดี๋ยวนันหนวดจะทดสอบการลอยน้ำให้ดูก่อนนะครับว่าเจ้าไพรัสเนี่ยมีการลอยน้ำเป็นยังไงบ้างนะครับลักษณะการลอยน้ำของเจ้าไพรัสไปดูกันนี่นะทดสอบเลยเป็นกบยางที่จมน้ำนะครับแต่จมแบบบาลานซ์นั่นเองนะครับเป็นกบยางที่จมน้ำแต่จมแบบบาลานซ์นะครับเดี๋ยวนันหนวดขอเช็ดให้แห้งนิดนึงก่อนนะครับทดสอบการจมน้ำลอยน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปเจ้ากบยางไพรัสตัวเนี้ยจมน้ำนะครับแต่เป็นการจมแบบบาลานซ์นะครับใบหลิวแตะพื้นแต่ตัวกบเนี่ยลอยอยู่ในน้ำนั่นเองนะครับเป็นการจมแบบบาลานซ์แล้วก็ค่อนข้างจมช้าด้วยนะครับจมช้านะครับนี่นะเดี๋ยวเราไปลื้อดูข้างในกันนิดนึงนะครับว่าองค์ประกอบภายในของเจ้ากบยางไพรัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับไปนะครับเนื้อยางเนี่ยนะครับค่อนข้างมีคุณภาพนะครับทำมาเนี่ยความนุ่มเนี่ยค่อนข้างมีคุณภาพนะครับแล้วก็องศาเบ็ดเปิดเนี่ยเดี๋ยวนันหนวดให้ดูตัวนี้แล้วกันองศาเบ็ดเปิดดีนะครับนี่องศาเบ็ดเปิดดีนะครับตัวเบ็ดแนบกับบอดี้ได้ดีนะครับเป็นจุดกันสวัสดได้อย่างดีนะครับนะเนื้อยางเนี่ยเนื้อสัมผัสเนี่ยเป็นเนื้อที่ค่อนข้างนุ่มหนานะครับถือว่ามีมาตรฐานเลยแหละนะครับก็น่าจะทนทานอีกหนึ่งตัวเลยนะครับส่วนอย่างที่บอกนะครับจุดกันปากฉีกไม่มีนะครับแต่ว่ามีการเจาะปากมาเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรเป็นเซนเตอร์เลยแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวปลายปากเนี่ยค่อนข้างหนานะครับก็ถือว่าน่าจะทนทานพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนันหนวดย้ำตลอดหลังจากใช้งานแล้วดูแลรักษาให้ดีนะครับบีบน้ำออกนะครับพึ่งลมนะครับให้แห้งนะครับอย่าให้มีน้ำขังไว้ข้างในนะครับแล้วก็เก็บในอุณหภูมิปกติอย่าให้ร้อนจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยปลายปากมันจะเหนียวนะครับเดี๋ยวชั่งน้ำหนักแยกกันอีกนิดนึงนะครับว่าน้ำหนักแยกของตัวบอดี้กับห้องเครื่องนี่เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นน้ำหนักบอดี้ก่อนนะน้ำหนักบอดี้นะครับน้ำหนักบอดี้อยู่ที่ 1.72 กรัมนะครับก็ถือว่าอยู่ในน้ำหนักกลางๆนะครับไม่หนักจนเกินไปนะครับส่วนห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องน้ำหนักอยู่ที่ 4.87 กรัมนะครับถือว่าเป็นห้องเครื่องที่น้ำหนักใช้ได้เลยนะครับชุดห้องเครื่องนี่น้ำหนักใช้ได้เลยนะครับถือว่าแจ๋วนะครับอ่ะโอเคเรามาดูในเรื่องของ เดี๋ยวนะดูก่อนโอเคเรามาดูในเรื่องของบอดี้กันต่อนะครับสรีระของบอดี้นะครับเดี๋ยวนันหนวดวัดขนาดให้นะครับนี่นันหนวดวัดขนาดให้นะ
อยู่ที่ 3.7 ซมนะครับ 3.7 ซมความยาวนะแล้วก็ความกว้างของบอดี้นะครับอยู่ที่ความกว้างของบอดี้อยู่ที่2ซมนะครับส่วนความสูงบอดี้นะครับอยู่ที่ความสูงบอดี้อยู่ที่ 1.7 ซมนะครับนี่บอดี้ก็จะออกรูปวงรีนิดนึงนะครับนี่นะก็ดูจากขนาดที่นักหนวดวัดให้นะครับก็ลองจินตนาการตามกันดูนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของบอดี้ต่างๆนะครับในเรื่องของห้องเครื่องไปดูห้องเครื่องกันนะครับชุดห้องเครื่องเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับเป็นลูกหมุนเบอร์4นะครับคล้องด้วยเบ็ดเบอร์ 1O ของ BKK นะครับนักหนวดค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นเบอร์ 1O ของ BKK นะครับเดี๋ยวนักหนวดหยิบตัวเบอร์ 1O ของ SNS มาเทียบกันก่อนนะครับนี่ 1O ของ SNS นะครับด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวาเป็น 1O ของ BKK เนื่องจากตัวก้านมันสั้นกว่านะครับเบอร์ 1O เทียบยังไงก็เทียบจากขนาดของเกสรเบ็ดตาเบ็ดนะครับมันจะมีความกว้างความยาวที่เท่ากันนี่แหละนะครับนะครับตาเบ็ดเท่ากันแต่ก้านเบ็ดแตกต่างกันนะครับพยายามเลือกให้ดีนะครับบอดี้สำหรับกบยางบางรุ่นเหมาะสำหรับBKK กบยางบางรุ่นเหมาะกับ SNS นะครับหรือว่าบางรุ่นก็ใส่ได้ทั้ง2ยี่ห้อเลยก็มีนะครับก็ลองเลือกลองวิเคราะห์กันดีๆนะครับสำหรับใครที่มีบอดี้หรือว่าใครที่กำลังจะสร้างกบยางก็ในเรื่องขององค์ประกอบตาเบ็ดเนี่ยก็อาจจะมาเป็นหลักๆก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะมีการเริ่มสร้างบอดี้นะครับเพราะเราต้องเลือกพื้นฐานมาก่อนนั่นเองนะครับอ่ะด้านหน้านะเป็นลูกหมุนเบอร์4นะคล้องด้วยเบ็ดเบอร์ 1O ของ BKK นะครับแล้วก็ชุดห้องเครื่องด้านในก็เป็นตะกั่วฟิวนะครับพันไว้แล้วก็หุ้มด้วยท่อหดนั่นเองนะครับชุดท้ายใช้ อะไรนะสปิตลิงคล้องที่ก้านเบ็ดแต่ไม่ได้มีการล็อกสปิตลิงนะครับไม่ได้มีการล็อกสปิตลิงด้วยท่อหดนะครับแล้วก็ตัวชุดท้ายเนี่ยนะครับให้โผล่มาด้านบนของสปิตลิงแบบนี้นะครับปกติมีให้เลือกทั้งโผล่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วแต่วิธีการประกอบแต่เจ้ากบยางไพรัสเนี่ยนะครับไม่ได้ล็อกสปิตลิงแล้วก็ใช้วิธีการประกอบให้โผล่จากด้านบนนะครับเดี๋ยวนั้นหนวดให้ดูภาพจากประกอบอีกตัวอื่นนะครับนี่นะครับโผล่มาด้านบนแบบนี้นะครับก็เราสามารถเลือกได้นะครับวิธีการประกอบนะครับเราสามารถจะให้โผล่ด้านบนหรือโผล่ด้านล่างก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่สำหรับน้าไพรัสเนี่ยเลือกให้โผล่ด้านบนนะครับเพื่อให้มีอาจจะมีความชอบพิเศษหรือว่าทดลองมาแล้วในเรื่องของความเสถียรของใบหลิวที่ทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกโผล่ด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับว่าชุดห้องเครื่องเราตัวที่เป็นสปิตลิงเนี่ยก็จะไม่โผล่มาเลยนะครับก็ดีนะถือว่าเก็บงานเนียนไปเลยนะครับก็คือชุดท้ายก็จะแนบสนิทแบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอื่นเพิ่มเติมเห็นไหมชุดท้ายก็จะแนบสนิทไม่มีตัวโผล่ออกมานะครับเดี๋ยวนันหนวดยกตัวอย่างให้ดูโผล่ด้านท้ายของนันหนวดนะครับโผล่ด้านท้ายของนันหนวดนี่ก็จะมีโผล่มาด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าโผล่ด้านบนก็เป็นไอเดียที่ดีนะน่าสนใจเหมือนกันในอนาคตนันหนวดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนั่นเองนะครับนี่นะโผล่ด้านบนแบบนี้นะครับใครมีข้อสงสัยลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะบางทีนันหนวดอาจจะอธิบายซ้ำไปซ้ำมาแล้วงงกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับชุดห้องเครื่องมาต่อที่ชุดท้ายนะครับหลังจากสปิตลิงคล้องที่ก้านเบ็ดแล้วเนี่ยแล้วก็นะลูกหมุนนะครับคล้องที่ด้านบนของสปิตลิงนะครับแล้วก็เป็นลูกหมุนนะครับเบอร์6นะครับชุดท้ายเป็นเบอร์เล็กนะครับแล้วก็ต่อด้วยสปิตลิงเส้นกลมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใบหลิวขนาด2เซนติเมตรนะครับนี่วัดที่ความกว้างแบบนี้นะครับ 1.9 นะ 1.9 หรือ2เซนติเมตรนี่แหละนะครับใกล้เคียงนะครับนะก็เป็นใบหลิวเดียวนะครับจริงๆแล้วจะหลิวเดียวหลิวคู่ก็ได้นะครับแต่ว่างานประกอบเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับใส่ใจในงานประกอบได้ดีเลยนะครับถือว่าแจ๋วนะครับเดี๋ยวหนูจะพาตัวชุดห้องเครื่องให้ดูนิดนึงนะครับว่าด้านในเนี่ยใช้เป็นตะกั่วฟิวเบอร์อะไรนะครับเพื่อที่จะได้ประกอบความรู้กันนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอผ่านนิ้วตัวเองก่อนเฮ้ยไม่ใช่นะแกะก่อนโอเคโอ้เลือกใช้เป็นเขาเรียกว่าตะกั่วฟิวเบอร์ใหญ่เลยนะครับตัวนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 1.6 หรือ 1.8 แน่นอนนะครับอ่ะลองดูไว้นะครับใครที่อยากจะเลือกใช้ 1.6 หรือ 1.8 นะครับนี่ขนดวัดให้ดูนะโอ้โหเดี๋ยวนะมันอาจจะมีการบีบมาบ้างแล้วนิดหน่อยเนาะอาจจะวัดแบบนี้มันอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเกือบ2มิลนะครับเนี่ยเกือบ2มิลนะหนวดตีก็เป็น 1.8 แล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหม
ประมาณ 1.8 มิลลิเมตรนะครับก็ใช้เป็นตะกั่วเบอร์ใหญ่นะครับพอเราใช้เป็นตะกั่วเบอร์ใหญ่ปั๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวนั้นหนวดทดลองให้ดูนะใครที่อยากเลือกใช้ตะกั่วเบอร์ใหญ่นะครับสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือเรื่องของขนาดของท่อหดนะครับท่อหดของนั้นหนวดเนี่ยเป็นขนาด5มิลนะครับเห็นไหมครับมันจะใส่ได้แต่เพียงว่ามันจะฝืดนิดนึงนะครับการที่เราจะเลือกใช้ตะกั่วขนาดใหญ่นะครับขนาดไดมิเตอร์ 1.6 ถึง 1.8 โดยเฉพาะ 1.8 เนี่ยนะครับเราต้องเพิ่มขนาดท่อหดจากขนาดเบอร์5มิลลิเมตรเนี่ยเป็นเบอร์6มิลลิเมตรด้วยนะเพื่อให้ประกอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าเบอร์5ประกอบได้ไหมประกอบได้แต่ว่าจะใส่ยากนิดนึงมันจะฟิตนิดนึงนะครับขยับเป็นเบอร์6จะดีกว่านะครับประกอบได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโดยรวมของชุดห้องเครื่องนะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเก็บรายละเอียดเก็บงานได้ดีนะครับทำได้ดีเลยแหละนะครับสำหรับเจ้ากบยางไพลัสนะครับสวยทั้งตัวบอดี้นะครับแล้วก็ชุดห้องเครื่องก็ดีด้วยนะครับทำได้ดีมากๆเลยนะครับต้องบอกตรงๆว่าทำได้ดีมากๆนะครับไม่จำเป็นว่าชุดห้องเครื่องจะต้องมีใบหลิว2ใบเสมอไปนะครับอันนี้นะหนวดไม่ได้ฟิกว่าจะต้องมี2ใบเสมอไปนะครับเพราะว่าบางค่ายเลือกแล้วที่จะเลือกทำกบยางในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแหละนะครับชื่นชมเลยนะครับถือว่าสุดยอดนะตัวนี้ทั้งมองในเรื่องของงานศิลปะก็ทำได้ดีด้วยนะครับในเรื่องของงานประกอบก็ทำได้ดีด้วยเช่นกันนะครับอ้าวใครที่เคยใช้แล้วนะครับคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้ากบยางไพรัตนะครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีตั้ง4สีนะครับ4ลวดลายนะครับใครที่เคยใช้แล้วประสบความสำเร็จยังไงบ้างหรือว่ามีข้อติชมยังไงบ้างก็นะคอมเมนต์ผ่านไว้ได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวนะไพรัตเขามาดูก็นะอาจจะได้นำไปปรับปรุงแต่ส่วนของนั้นหนวดนะมองว่าเพอร์เฟกต์ละนะครับในเรื่องของวิธีการประกอบนะครับในเรื่องของงานศิลปะบนตัวกบนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์นะครับในเรื่องของชุดห้องเครื่องนะครับรวมไปถึงนะครับน้ำหนักนะครับเรื่องของวิธีการต่างๆนั้นหนวดมองว่าทำมาได้ดีแล้วนะครับที่เหลือเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของลวดลายต่างๆในอนาคตนะครับที่จะตอบโจทย์ของนานานักตกปลานะครับมากกว่าลวดลายของในเรื่องของความเสมือนจริงนะครับอาจจะมีเรื่องลายของกราฟิกนะครับหรืออื่นๆที่จะมาตอบโจทย์นักตกปลาเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับพัฒนาต่อไปครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับนันหนวดชอบนะครับตัวนี้ชอบนะครับอ่ะโอเควันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปนันหนวดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยนะครับช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTokนะครับนะโดยเฉพาะ TikTok นะนันหนวดเป็นพาร์ทเนอร์เป็นตัวแทนขายของหลายๆค่ายเรียบร้อยแล้วนะครับมีสินค้าในตะกร้าให้เลือกช็อปกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกบยางค่ายดังต่างๆที่มีขายกันใน TikTok นะครับก็ฝากอุดหนุนด้วยแล้วกันนะครับอ้าวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นันหนวดกับกบยางไพรัตไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายปุ๊นปุ๊น